ทักษิณลั่นเพื่อไทยไรดีเออนุรักษ์นิยมใหม่อุ้งอิงเป็นผู้นําที่ดีได้ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2567ของพักเพื่อไทย5เมษายนบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักในช่วงต้นของการประชุมได้มีการเปิดวีดีทัดการให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณชินวัตรให้สมาชิกพักได้รับฟังโดยช่วงหนึ่งนายทักษิณระบุว่าพักเพื่อไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นพักอนุรักษ์นิยมใหม่เรื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ได้อยู่ใน d n a ของพักเพื่อไทยหรือไทยรักไทย แต่พรรคเพื่อไทยจริงๆสร้างมาจากไทยรัฐไทยเป็นพรรคที่รีฟอร์มหรือเป็นพรรคผู้นําในการเปลี่ยนแปลงพรรคไทยรัฐไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระบบประกันสุขภาพการเอาเงินจากเมืองหลวงกลับไปสู่ชนบทกระจายเงินออกไปและเรื่องการดูแลสินค้าเกษตรทุกเรื่องเป็นเรื่องใหม่หมดที่ไทยรักไทยทาและพรรคเพื่อไทยก็ทํามาต่อเนื่องวันนี้ต้องเข้าใจว่าสังคมเปลี่ยนไปแล้วการเข้าถึงประชาชนเป็นหัวใจสําคัญทั้งทางกายพายหรือทางสื่อและต้องสะท้อนปัญหาของประชาชนในสภาได้ ถึงแม้จะไม่เป็นผู้บริหารแต่อยากให้สสของพักเพื่อไทยเข้าถึงประชาชนการทำงานในสภาให้เข้มแข็งและหัวใจคือต้องเป็นนักการเมืองที่รับประชาชนวันนี้พักเพื่อไทยก็กำลังจะทำดิจิทัลวอลเล็ตโคตรใหม่ไม่ใช่ใหม่ธรรมดาฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้อยู่กับเรื่องโบราณแน่นอนเพราะโลกเปลี่ยนไปเพื่อไทยก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆระบบทุนนิยมที่ไร้ความเมตตาธรรมจะไม่สามารถทำให้ประชาชนมีความสุขได้ผมมั่นใจว่านายเศรษฐาสามารถนำพาประเทศได้ เพราะท่านเป็นนักบริหารมีประสบการณ์มากการมีเครือข่ายที่ส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนกันเป็นสิ่งที่จําเป็นนายศฐาหมอที่จะลงไปในช่วงที่เปลี่ยนผ่านระหว่างการเมืองที่มีหลายพักสําหรับอุ้งอิงนางสาวแพรทองทานผมมั่นใจว่าจะสามารถนําทีมพิกเกมได้ไม่ยากเป็น d n a ระหว่างคุณหญิงพจมานกับผมผสมกันเป็นอุ้งอิงคือเอาส่วนเข้มแข็งอดทนเด็ดขาดมาจากคุณหญิงพจมานและเอาส่วนที่พบประผู้คนเข้าใจการเมืองมาจากผม และเชื่อว่าเขาเป็นผู้นําที่ดีได้ไม่ใช่มาเชียร์ลูกแต่ในเมื่อผมทําได้ DNA ผมก็ต้องทําได้และทําได้ดีกว่าด้วยนายทักษินกล่าว